เคมาทีนี้ก็ตัวนี้มันไม่ยากเลยถ้าเราจำมันได้และถ้าครูเขาให้ตารางเรามามันจะทำง่ายมากเลยพวกนี้นะอย่างข้อนี้ตอนที่เราทดไมโคร10กำลังลบ6ใช่ไหมมันก็เป็น 0.042 คูณ10กำลังลบ6อ่าห้ามตอบแบบนี้แต่ว่าน้องต้องเลื่อนจุดกลับหลังไปกี่จุดเขียนใหม่เออใช่เขียนใหม่มันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นสัญญากรณ์นะ 4.2 คูณ10กำลังอะไรล่ะน้องถอยหลังไปกี่จุดกี่ตำแหน่ง1 2ถอยหลังต้องลบตรงนี้ก็เลยจากลบ6ก็ต้องเป็นลบอะไรครับลบ8ลบ8ทันไหมทุกคนทันเนาะลบ8แล้วลูกโอเคนะถ้าไม่ทันก็บอกครูนะนะครับข้อไหนอีกล่ะที่ทำอ้าวลองโอ๊ยตายแล้วทำไมมันจะหมดเวลาเร็วจริงๆเรามาดูข้อนี้สักนิดหนึ่งก็ได้ครับนาโนเจอคำว่านาโนก็ไปจำมาแล้วใช่ไหม10กำลังลบ9ใช่ไหมลูกคำตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็น 4.625 คูณ10กำลัง5ลอกมาก่อนแล้วก็คูณ10กำลังลบ9แต่ข้อนี้ไม่ต้องเลื่อนจุดอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วโอเคงั้นก็จะได้เป็นลบ4ทำ8นะครับน่าจะได้ไอเดียแล้วแหละครูว่าเนาะเอาอีกสักข้อนะตัวอย่างนะครับเรื่องของคำอุปสรรคเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนหน่วยที่มันซับซ้อนมากกว่านี้นิดนึงนะครับโอเคเอาสักข้อ8ก็ได้ครับเมกะครับเมกะคือ10กำลัง6เวลาเราทดอย่างข้อ8นี้เวลาทดในกระดาษก็เป็น 0.0659 คูณ10กำลัง6แต่ยังไม่เสร็จต้องมีการเลื่อนจุดแล้วแหละใช่ไหมจากจุดตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก็เราเป็น 6.59 คูณ10กำลังนับเลยครับถอยหลังกี่จุด1 2ขอโทษถอยหลัง2ตำแหน่ง1 2ตรงนี้ก็ต้องลบ2ถอยหลังลบ2อ่ะลูกตรงนี้ก็จะกลายเป็น4 10กำลัง410กำลัง4นะครับที่เหลือลองไปซ้อมดูสักนิดนึงเนาะนะครับมีเฉลยด้วยครูดึงลงมาด้านล่างแล้วครูไม่ลบออกนะครับนะน้องไปดูอ่ะลูกนะถ้าตัวเองไม่แม่นทีก็ไปเช็คหน่อยนะครับมีเฉลยให้ด้วยนะนะครับโอเคนะอันนี้เฉลยเขาเขียนเป็นสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์หมดแล้วนะครับนะโอเคทีนี้ความพิเศษของมันเราจะต้องฝึกแบบอื่นบ้างนะครับเนาะอันนี้อะไรนี่เปลี่ยนจากหน่วยกลางให้เป็นหน่วยใดๆอ๋อหน่วยกลางให้เป็นหน่วยใดๆก็คูณเลขติดลบเข้าไปไม่มีปัญหาอ่ะทีนี้มาซ้อมกันหน่อยข้อ33แบบง่ายก่อนนะครับซ้อมกันหน่อยข้อ33ให้สังเกตนะครับก็โหยเพื่อนมาเยอะแยะเลยทำไมเยอะแบบนี้เนี่ยดูนาโนครับถ้าใครจำได้คือ10กำลังลบอะไรลบลบ9ให้เปลี่ยนเป็นกิโลเมตรนะครับเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรโอ้ปิดไมค์ด้วยนะครับมันสะท้อนนะลูกมันเป็นกิโลเมตรใช่ไหมข้อนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับก็ 4.9 คูณ10กำลังลบ9น้องก็ทีนี้อันนี้คือแปลงจากนาโนเป็นเมตรแล้วนะแล้วน้องต้องแปลงเป็นกี่อะไรอีกกิโลเมตรกิโลเมตรจำได้ไหมคือ10กำลังอะไรครับ10กำลัง3นะ10กำลัง3ก็วิธีจำถ้ารัดนะถ้าต้องการแต่คำตอบอย่างเดียวนะลูกตัวนี้ก็คือตัวแรกก็คือนาโนแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งกิโลก็คือตัวหลังวิธีการก็คือเวลาจะเอาคำตอบก็คือมีคอนเซปต์อยู่นิดเดียวตัวแรกอ่ะให้คูณตัวหลังเนี่ยให้อะไรลูกให้หารถ้าครูทำแบบรัดก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง
ครูก็ตั้ง 4.9 ก่อนครับก็ทำเป็นนาโนก็คูณ10กำลังลบกับตัวหลังให้ทำเป็นกิโลก็หาร10กำลัง3แล้วก็คิดเลขครับได้คำตอบเลยเนาะเวลาเราเปลี่ยนคำอุปสรรคนะครับโอเคไหมตัวแรกให้คูณตัวหลังให้หารนะครับโอเคไหมตัวแรกให้คูณตัวหลังให้หารดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็น 4.9 อ้าวนี่10กำลัง3นะครับขึ้นไปข้างบนก็เป็นติดลบเป็นลบ9ลบ3เป็นลบ12เนาะแล้วหน่วยก็จะออกเป็นอะไรเลยกิโลเมตรครับเนาะหน่วยก็จะเป็นกิโลเมตรตอบข้อที่3นะการเปลี่ยนคำอุปสรรคนะครับอ่ะลองซ้อมสักนิดนึงเวลาเปลี่ยนอันนี้กิโลกรัมนะครับก็ให้เปลี่ยนจากกิโลกรัมให้เป็นปิอะไรครับปิโคกรัมอ่ะ PG กิโลเป็นก้อนนี้คือกิโลกรัมเป็นปิโคนะครับก็อย่างที่ครูบอกครับตัวแรกคือ10กำลัง3ตัวหลังคือปิโคคือ10ยกกำลังลบ1ลบ12นะถ้าเราจำได้เนาะแล้วก็วิธีคิดเลขแบบเร็วๆใช่ไหมถ้าใครคล่องแคล่วแล้วก็เอาตัวเลขเนี้ยมาเขียนก่อนใช่ไหมคูณ10กำลังลบ27อุปสรรคตัวแรกนะครับแรกคูณเอาคูณเข้าไปคือ10กำลัง3คือตัวนี้จากนั้นตัวหลังก็หารเลยครับตั้งเสร็จแล้วที่เหลือคิดเลขครับอย่าพลาดตัวเลขก็พอนะอย่าพลาดตัวเลขก็พอก็คิดเลขยังไงอ่ะบางคนก็มีปัญหาเรื่องคิดเลขเนี่ยครูเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ12ครับอยู่ข้างล่างเป็นลบขึ้นไปเป็นบวกกลายเป็น12บวกกับ3เป็น15นะครับ15ครับ15 15แล้วลบ27 15ลบ27 15ลบ27นะลูกตอบเท่าไหร่อ่ะบางคนตั้งเลย27ลบ15ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับ2ตอบลบอะไรลบลบ12ครับ12เช็คตัวเองครับว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องเลขติดลบหรือเปล่ายังคิดเลขติดลบยังเป็นหรือเปล่าบางคนลืมแล้วระวังนะอย่าลืมนะครับถ้าเจอลบ2ลบ3มันได้ลบ5นะนะบางคนลืมแล้วนะหรือว่า2ลบ3มันได้ลบ1นะครับโอเคไหมมันได้ลบ1เนาะตอบคำตอบตามตัวมากนะถ้ามันต่างกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าน้องเป็น1ส่วน10กำลัง2อย่างเนี้ยถ้าน้องทำเป็นเลขปกติมันจะเป็น10กำลังลบ2หรือถ้าน้องเป็น10กำลังลบ12เวลาน้องทำเป็นเลขปกติน้องเอาขึ้นบนใช่ไหมก็จะกลายเป็น12โอเคไหมลูกนะเรื่องของเลขยกกำลังนะครับเนาะถ้ามันเป็นบวกเอาขึ้นบนมันจะเป็นลบถ้ามันเป็นลบเอาขึ้นบนมันจะเป็นบวกนะครับเวลาเราโยกตัวเลขในการคิดเนี่ยนะเวลาโยกตัวเลขในการคิดนะครับโอเคนะน่าลองคิดเองสักข้อสิเอาครูจับเวลาสัก30วิครับก็35ดูซิว่าได้เท่าเขาหรือเปล่าเอาเช็คครับเมกะเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่ไปเช็คก่อนถ้าเคยจำได้แล้วสมมุติว่าจำได้แล้วนะตอนนี้แล้วเมกะคือ10กำลังกิโลคือ10กำลังโอเคให้ตัวเลข1มาตัวแรกคูณใช่ไหมตัวหลังหารโอเคนะตัวแรกคูณตัวหลังหารโอเคดังนั้นก็ตอบตัวนี้เอาขึ้นไปข้างบนใช่ไหมก็จะกลายเป็นลบกลายเป็น6ลบ3หรือว่าบางคนมองว่าเลขยกกำลังมันหารกันก็เอามาลบกันเอา6ลบ3ได้10กำลัง3ตอบข้อไข่เขียนเลขคูณหลังหารนะเลขคูณหลังหารนะจำง่ายๆนะครับเนาะคูณก่อนแล้วค่อยหารเวลาเปลี่ยนคำอุปสรรคนะครับอันนี้สำหรับคำอุปสรรคที่เป็นตัวเดียวทีนี้มาดูคำอุปสรรคที่เป็น2ตัวบ้างนะครับก็คือเป็นหน่วยที่มันเป็นตารางบ้างเนี่ยคำว่าหน่วยตารางนี้เกิดจากอะไรตารางนี้เกิดจากกว้างคูณยาว
อย่างเช่นน้องมีหน่วยเป็นเม็ดกับเม็ดอย่างเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นตารางเม็ดหรือว่า m กำลังสองดังนั้นเวลาเราคิดเลขเราต้องคูณ2ขอโทษเราต้องยกกำลัง2เพราะสูตรมันกำลัง2นะตารางเนี่ยมาดูตัวอย่างนิดนึงเอา 1.5 ตารางเซนต้องไปดูก่อนครับเซนติคือหน่วยอุปสรรคของมันคือ10กำลังลบ2เปลี่ยนไปเป็นตารางเม็ดอ่ะตารางเม็ดไม่มีคำอุปสรรคแล้วก็เป็นเลข1โอเคนะเป็นเลข1นั้นครูจะเปลี่ยนเป็นตารางเม็ดครูก็เอาตัวเลขมาเขียนก่อนครับจึ๊บโอเคไหมคูณคำอุปสรรคครับคูณคำอุปสรรคคำอุปสรรคคือ10กำลังลบ2หารด้วยตัวที่เปลี่ยนตัวที่เปลี่ยนเป็นเลข1แต่อย่าลืมมันเป็นหน่วยของคำว่าตารางครับนะน้องต้องยกกำลังอะไรด้วยกำลัง2โอเคนะยังจำกันได้อยู่ใช่ไหม